วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับมาอยู่ที่โกดังนะครับโกดังตู้ลำโพงนะตอนนี้งานเยอะเลยนะครับช่างของเราก็หัวมุนนะครับมุนจนได้กินโอวัลตินครับปกติจะกินขวดเขียวๆนะครับ จะได้กินโอวัลตินนี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมนะครับของอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นตู้นะครับตู้มือ2นะครับที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับตัวนี้21นิ้วครับของน็อตซาวมหาสารคามนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะตัวนี้เป็นตู้น็อตซาวสกุลน็อตซาวสารคามนะครับตัวนี้ไม่ใช่สกุลสกุลยืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มีพี่น้องฝากขายนะครับเป็นตู้สูตรสไลเดอร์ครับ21นิ้วนะครับ21นิ้วบอกว่าลองใส่ดอกแค่ตู้เดียวครับยังไม่มีตำหนิเลยนะครับมีตำหนิตู้เดียวนะครับนี่เป็นตู้มือ2นะครับยังไม่เคยออกงานเลยนะครับแค่ลองเช็ดๆถูๆดูนะครับตัวนี้นะครับ21นิ้วครับผม21นิ้วของน็อตซาวซิสเต็มน็อตซาวมหาสารคามนะครับไม้นะครับหนักครับนี่เป็นไม้ตาภูเขานะครับไม้ตาภูเขา18มิล นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นฝามันนะครับข้างในนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังข้างในนะครับสังเกตดูเลยนะครับยังไม่มีรอยยึดน็อตยึดตะปูอะไรเลยนะครับตัวนี้สดสดร้อนร้อนเลยนะครับก็จะเป็นขอบเหล็กครับตัวนี้เป็นขอบเหล็กยึดตะปูเกี่ยวไว้เป็นระยะนะครับสีระเบิดครับสวยงามนะครับสามารถป้องกันน้ำได้นะครับหรือว่าจะป้องกันน้ำออกก็ไม่รู้นะครับตัวนี้สีระเบิดค่อนข้างจะหนานะครับส่วนตะแกรงก็เป็นตะแกรงตัดธรรมดาครับตัวนี้นะครับขนาดก็แน่นหนาพอสมควรนะครับแต่ละตลับเม็ดใส่ขนาดนะเพื่อนๆเรามาดูนะครับด้านกว้างปึ๊บ61 62เซนนะครับนะด้านกว้างนะครับมาดูความสูงครับทีนี้มาดูความสูงโอ้เรามาดูความสูงนะครับตัวนี้อยู่ที่69เซนนะครับ68 69เซนประมาณนี้นะครับเรามาดูความลึกครับครับความลึกอยู่ที่90เซนนะครับนะก็ประมาณนี้ครับขนาดของตู้สไลเดอร์นะครับเป็นตู้ใส่ดอก21นิ้วครับ21นิ้วสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นไม้อัด18มิลครับตัวนี้ขอบเหล็กสีระเบิดนะครับของน็อตซาวสารคามนะครับตัวนี้ยังซิงๆอยู่เลยนะครับมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยนะครับนี่นะครับมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยนะครับท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับท่านที่กำลังมองหาตู้สไลเดอร์อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจากลาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ